ราคาไทยมาแล้ว Samsung Galaxy M22 ในราคา 6,999 บาทให้จอ Super AMOLED 90Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบต 5,000 มิลลิแอมมีชัดไวล่าสุดทาง Samsung ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M22 อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่ 6,999 บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด 159.9x74.0x8.4 มิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่186กรัมมีหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity U Display ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด HD+ 720x1600 พิกเซลอัตราส่วน20:9มีค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล MediaTekHelio G80 Octa-Core ให้แรมไปที่6 GB ส่วนรอมให้ไปที่118 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ MicroSD สูงสุด 1 TB บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย One UI 3.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซลรูทแสง F2.0 กล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูทแสง F2.2 สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 และกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C มีทั้งหมด3สีคือสีฟ้าสีดำและสีขาวให้แบตเตอรี่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จิ่งด้วยครับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy M22 มีราคาอยู่ที่ 6,999 บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ